วัสดีครับกล้องฟิล์มกับแก๊ง EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วครับมาอีกแล้ววันนี้จะใช้กล้องตัวนี้ครับ Yashica Map เป็น TLR Twin Lens ครับก็ใช้ฟิล์ม120ถ่ายวันนี้ผมเลือกใช้ Ilford FP4 นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไปคุยกันอีกทีนึงตอนที่ถ่ายเสร็จผมก็ยังไม่รู้ว่าภาพจะเป็นยังไงเหมือนกันแต่น่าจะใช้ง่ายอยู่ไม่ยากมากครับไปดูกันว่าภาพจะเป็นยังไงครับป่ะสวัสดีครับกลับเข้าสู่ช่วงกล้องฟิล์มกับแก๊งอีกแล้วนะครับจากที่ผมบอกไปแล้วว่าช่วงกักตัวไม่มีรายได้สิ่งที่ทำให้เกิดรายได้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเอ้ยมีบัดเจ็ตในการไปซื้อกับข้าวมากินก็คือสิ่งนี้ครับกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูป TLR ครับ TLR ย่อมาจาก Twin Lens Reflex นี่ความรู้ Twin Lens ก็คือเลนส์คู่ไง2อันนะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวเจ้าตัว Yashica Map นะครับเป็นกล้องสัญชาติญี่ปุ่นน่าจะปี1960อะไรประมาณเนี้ยช่วงที่เขาฮิตอะไรแบบนี้นะส่วน Yashica เนี่ยผมมีความผูกพันเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยยืมกล้องของคุณตาพี่กวางไปถ่ายรูปเพราะว่าคุณตาของพี่กวางเนี่ยใช้กล้องยี่ห้อนี้รุ่นนี้ครั้งหนึ่งเราเคยเอาไปถ่ายเล่นตอนถนนคนเดินตอนที่เราขายของไงแล้วตอนนั้นยังใส่ฟิล์มไม่เป็นไปให้ร้านโฟโต้บัคตอนนั้นอยู่ตรงโรบินสันแอร์พอร์ตช่วยใส่ให้แล้วกล้องเวิร์กมากภาพคมภาพใสมากแล้วทีนี้ผมก็มาเจอไอ้เนี่ยใน eBay ผมก็ไปบิดแข่งกับเขามาก็ได้มาที่เมืองนอกเนี่ยYashicaเนี่ยค่อนข้างจะนิยมที่อังกฤษนะครับค่อนข้างจะราคาดีหมายถึงว่าราคาสภาพดีก็80ปอนด์ถึง200ปอนด์เลยนะครับเลนส์อยู่ประมาณนี้ถ้าใครบิดได้สภาพดีอย่างผมเนี่ยก็อาจจะแพงมาหน่อยแต่ก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะใช้ได้ไหมผมก็มาลุ้นผมก็เอาตัวเนี้ยลองไปถ่ายมาในทาวเมื่อสัปดาห์ก่อนมามันเวิร์กมากถ่ายง่ายขึ้นไกลอะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นหมุนไงมันไม่ใช่แบบตัวบิดอะแต่ตอนนี้ชัตเตอร์มันเป็นไงไม่รู้พอเราจะถ่ายวิดีโอชัตเตอร์มันเป็นอย่างเงี้ยแต่ผมใช้งานได้จริงนะครับผมคิดว่าเป็นที่อากาศเปลี่ยนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่มันใช้งานได้ดีมากตัวนี้ก็เวลาส่องก็ส่องตรงนี้ครับส่องแล้วมองลงไปไหนมันทำยังไงเราเห็นแต่หน้าตัวเองมันก็จะเห็นฝ้าเพดานเดี๋ยวนะถ้าเราจะถ่ายแล้วเราอย่างเงี้ยเหรอแล้วเราจะเห็นอะไรอ่ะไม่ใช่ก็เลนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเวลาถ่ายเราต้องก้มดูอย่างนี้ต้องเอาไว้ที่หน้าอกนี้ลำบากจังเนี่ยครับต้องแล้วก็อันตัวเนี้ยคือโฟกัสถ้าซีเรียสลี่เลยมันก็จะมีบอกว่าตรงระยะโฟกัสเนี่ยกี่เมตรเนี่ยแต่เราใช้วิธีส่องเอาส่องตัววิวไฟเดอร์นะครับแล้วไอตัวกระจกข้างในเนี่ยบางทีรุ่นที่มันแบบสภาพไม่ดีอ่ะมันก็จะไม่ใสมากแต่รุ่นเนี้ยไอแต่ตัวเนี้ยผมได้มาใสแล้วก็หมุนตรงนี้พี่บางก็ปรับตรงนี้ได้หมุนแต่มันจะช้าหน่อยนะเวลาถ่ายใช่ไหมมันคมดีนะเราคิดว่ามันคมแล้วแต่มันงงไงที่แบบสิ่งของมันอยู่ตรงนั้นแต่มันอยู่ข้างล่างแล้วเป็นทุกคนจะไม่งงแต่ฉันงงเป็นทุกคนเป็นทุกคนช่วงแรกที่ผมใช้อ่ะก็จะงงมากเวลาวางกล้องก็จะเอียงมันสับซ้ายสับขวามันไม่ค่อยถนัดแต่สักพักมันก็จะเริ่มชินแล้วทำไมชาวบ้านเขาถึงชอบเล่นรุ่นนี้ล่ะกล้องแบบเนี้ย Twin Lens เนี่ยมันให้ภาพที่เกิดจากตัว viewfinder นะครับกับตัวฟิล์มอ่ะเหมือนกันมันไม่เหมือนกล้องเลนส์ finder ที่แบบส่องแล้วก็กะเอามั่วๆเหมือนสิ่งที่เรามองอยู่อ่ะกับสิ่งที่เกิดบนฟิล์มเนี่ยมันใกล้เคียงกันพยายามอธิบายแบบนี้เนาะแต่บางรุ่นมันแบบมันใช้วิธีกะเอาอ่ะตัว viewfinder กับตัวเลนส์อ่ะแยกจากกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนว่าเราส่องอันนึงแต่ตัวบันทึกภาพมันเป็นอันนึงแต่ไอสิ่งที่เราส่องอยู่เนี่ยเลนส์ข้างบนเนี่ยมีหน้าที่สะท้อนภาพเข้ามาที่กระจกข้างบนนี้เนาะแต่ตัวข้างล่างอ่ะมีหน้าที่ที่เก็บภาพที่เกิดบนกระจกเนี่ยก็จะเสมือนจริงอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปดูรูปกันเลยครับไป
ตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วนะครับสำหรับคนที่ติดตามช่วงกล้องฟิล์มแบบแก๊งนะครับอย่าให้พูดเรื่องกล้องหรือว่าลองกล้องอันไหนนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบายจบไปที่ตลาด ผมก็ไปบิดแข่งกับเขามาก็ได้มากี่บาทราคาพูดไม่ได้ในนี้ทำไมพูดไม่ได้เราบวกราคาเวลาขายไงก็ไม่ต้องบอกราคาขายเลนส์ไงเลนส์ใช่ไหมก็แค่อยากรู้ว่าที่เมืองนอกเขาขายกันกี่บาทจะได้ประมาณถูกว่าที่ไทยกี่บาทโอเคโอเค